สวัสดีนะฮะสวัสดี FC ผู้ติดตามและสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งจ็อบนะครับมี FC ขอเข้ามาว่าอยากจะดูวิธีเปลี่ยนหัวเทียนของ Nissan A32 นะรหัสเครื่อง VQ20DE นะ VQ20DE เนี่ยเป็นเครื่อง NA นะครับเครื่องมือที่ผมใช้นะครับก็มีชุดบล็อกเล็กนะครับซึ่งจะมีหกเหลี่ยมขนาดต่างๆนะครับรวมถึงด้ามต่อที่จะไขหัวเทียนนะครับแล้วก็บล็อกหัวเทียนเบอร์16แล้วก็ด้ามขันกอกแกกนะครับเนี่ยด้ามบล็อกหัวเทียนเบอร์16นะครับแล้วก็ตัวทีเบอร์8นะครับแล้วก็ตัวทีเบอร์10นะครับอันดับแรกเราก็ขันน็อตล็อกฝาคัฟเวอร์วาล์วนะฝาที่ครอบข้างบนของฝาครอบวาล์วอีกชั้นหนึ่งนะครับถอดออกมานะครับส่วน FC ท่านอื่นที่ขอเข้ามานะครับถ้ามีรถเข้ามาตรงที่ตามคำขอหรือว่าใกล้เคียงผมก็จะจัดทำให้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ใกล้เคียงผมก็จะพยายามจูงเนื้อหาของเนื้อหาคันที่เข้ามาในอู่เนี่ยทำให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ขอเข้ามานะครับเพราะว่าผมก็ทำแบบสดๆนะครับก็คือในอู่เนี่ยมีรถยี่ห้อไหนเข้ามาทำผมก็ทำแล้วก็เอามาลงให้นะครับเราจะเลือกรถหรือเลือกอาการไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผมต้องทำงานของผมที่เป็นงานประจำแล้วก็ทำคลิปให้ชมนะครับฉะนั้นคลิปบางคลิปมันอาจจะช้าหน่อยนะครับที่ขอเข้ามานะครับบางคลิปอาจจะทำได้เลยนะครับเพราะว่าในรถเนี่ยหลากหลายอาการแล้วก็ทำให้นะแต่โดยภาพรวมๆนะครับในการทํารถเนี่ยก็คือจําลองเหมือนกับว่ามีรถเข้ามาแล้วมีอาการแบบนี้นะผมก็จะทําคลิปในการแก้ไขแล้วก็เป็นแนวทางนะครับว่าจะต้องทําแบบนี้หรือแบบนี้นะครับเผื่อ FC หรือว่าผู้ที่สนใจเข้ามารับชมจะทําตามนะครับยังไงก็เรื่องที่ขอเข้ามาอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับแต่ก็ถ้ามีเข้ามาผมก็จะรีบทำให้ทันทีเลยนะครับผมการถอดหัวเทียนถ้าหัวเทียนที่มีความแน่นมากๆอย่าไปฝืนมันนะครับถ้าฝืนมันมากๆเนี่ยหัวเทียนอาจจะขาดได้นะครับคือขาดแล้วฝังเกลียวไว้อยู่ข้างในฝาสูบด้วยนะครับผมเคยเจอนะครับอันนั้นคือใช้หัวเทียนที่คุณภาพไม่ดีนะครับถ้าหัวเทียนคุณภาพดีเนี่ยหัวเทียนจะไม่ขาดนะครับแต่เกลียวเนี่ยมันจะพังเลยนะครับเกลียวของหัวเทียนจะพังมันก็มีวิธีทำนะไม่ว่าจะการตีบ่าหัวเทียนหรือว่าอะไรเดี๋ยวเอาไว้ซีซั่น2นะครับเราค่อยมาทำการตีบ่าเกลียวของหัวเทียนนะครับซึ่งซีซั่น1เนี่ยมันคงไม่ทันนะครับเพราะว่างานผมมันเยอะแล้วก็ยังไม่มีเคสที่เป็นเกลียวที่มันละลายติดกับฝาสูบนะครับอันนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีหลายคันเลยนะที่เกี่ยวละลายกับฝาสูบนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยเกี่ยวเขาจะเป็นเกี่ยวที่ยาวนะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวที่มีความแข็งแรงมากกว่ารุ่นเก่ารุ่นเก่าจะเป็นเกี่ยวสั้นแล้วก็ช่วงที่เป็นเกี่ยวเนี่ยเขาจะมีความบางนะครับช่างบางคนหรือว่าบางคนที่เปลี่ยนเองเนี่ยเขาจะขันเกินอัตรามันนะครับจริงๆการขันหัวเทียนเนี่ยมันก็มีเทคนิคนิดหนึ่งนะครับขันให้ตึงนะครับไม่ใช่ว่าขันให้แน่นนะครับคำว่าตึงเนี่ยคือแบบ
ก็พอประมาณนะอยู่ประมาณสักประมาณ25ปอนด์นะครับแต่ว่าถ้าเราขันเกินปอนด์ที่กำหนดเนี่ยเวลาคายออกอีกทีเนี่ยหัวเทียนเกลียวของหัวเทียนเนี่ยถ้าไม่ละลายติดกับฝาสูบมันก็ขาดเลยนะฮะหัวเทียนขาดคายฝาสูบเลยนะฉะนั้นก็ต้องขันให้ดีนะครับเวลาขันก็อย่าให้มันเกินปอนด์ที่กำหนดนะครับส่วนหัวเทียนที่เปลี่ยนออกเนี่ยมันมีคราบดำนะครับเดี๋ยวก็จะทำการเปลี่ยนหัวเทียนตัวใหม่เข้าไปนะครับในเครื่อง V6 ของ VQ 20นะครับ VQ 20เนี่ยก็จะมีตัวนอกแล้วก็ตัวในนะฝั่งในฝั่งนอกนะครับมันจะเป็นลำดับ binding order เดี๋ยวเราว่ากันซีซั่น2นะครับเพราะว่าซีซั่น1เนี่ยผมปูทางคร่าวๆไว้ก่อนซีซั่น2เนี่ยเราจะเริ่มรู้จัก binding order ของ6สูบไปเลยนะครับแล้วทำการตั้งวาล์วของ6สูบรวมถึงใส่สายพานทัมมิ่งหรือว่าใส่โซ่ทัมมิ่งนะครับของเครื่อง6สูบนะครับเดี๋ยวต่อไปในอนาคตเนี่ยเครื่อง4สูบก็จะน้อยลงก็จะกลายเป็นเครื่อง6สูบนะครับในอันเร็วอันใกล้นี้เครื่อง4สูบก็จะลดน้อยลงนะครับแต่มันก็ไม่แน่เสมอไปผมเห็นตอนนี้ก็เป็นเครื่อง CC น้อยลงนะครับแต่ก็ไปเพิ่มเทอร์โบเอานะมันก็แปลกดีนะครับแต่ว่าผมคาดการว่า Mitsubishi นะหรือว่า Nissan รุ่นใหม่ๆคงจะต้องออกเครื่อง V6 แต่ว่า CC น้อยๆนะฮะแต่เป็นเครื่องบล็อก V ออกมานะครับเพราะว่าบล็อก V เนี่ยมันให้ทอร์คที่สูงนะครับแต่ว่าอุปกรณ์มันก็จุกจิกเลยนะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับในส่วนนี้นะครับในการถอดหัวเทียนนะครับเราก็ใช้บล็อกหัวเทียนใส่ไปแล้วก็ใช้ด้ามขันกอกแกกนะครับผมเรียกมันว่าด้ามขันผ่อนแรงด้ามก็คือมันจะมีเสียงกอกแกกนะเราก็ขันมันออกขันไปธรรมดานี่แหละครับถ้าตัวไหนที่มันแน่นนะฮะเหมือนที่ผมบอกก็ใส่คอยกลับไปแล้วก็สตาร์ทเครื่องให้มันร้อนนะครับอุณหภูมิให้มันร้อนแล้วตอนที่มันร้อนเนี่ยเรารีบถอดเลยนะฮะแต่ว่ามันจะลำบากในการถอดนิดนึงนะครับแต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมใช้มานานแล้วนะครับนิสสัน A32 เนี่ยเป็นตัวที่เข้ามาแทนที่ A31 นะครับ A31 จะเป็นตัวขับเคลื่อนล้อหลังเป็นตัวสุดท้ายของนิสสันนะที่มาขายบ้านเรานะครับแต่ว่าที่เมืองนอกเนี่ยยังมีนิสสันซินเวีย S14 S15 นะครับ S16 นะครับแล้วก็พวก Skyline นะ R34 R35 R36 นะครับแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยหยุดที่เซฟิโล A31 นะครับซึ่งเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับตัวสุดท้ายนะครับก่อนจะเปลี่ยนโฉมมาเป็น A32 ซึ่งจะเป็นเครื่องขับเคลื่อนล้อหน้านะครับซึ่งเป็นเครื่องบล็อก V มานะครับหลังจากนั้นก็จะเป็น A33 นะครับ A32 และ A33 ก็เป็นเครื่องบล็อก V เหมือนกันนะครับหลุดจากนิสสันเซฟิโลก็จะมาเป็นนิสสันเชน่านะครับที่เป็นเครื่องรหัส J31นะครับแล้วก็มา J32 นะครับเดี๋ยวของ FC ที่ขอเข้ามาคงเป็น A32 นะครับซึ่งเป็นเครื่องบล็อก4สูบที่เป็นเครื่องซึ่งเป็นเกียร์รหัส VVTI นะครับ A กับ J เป็นขับเคลื่อนล้อหน้านะฮะถ้าเป็น J32 ก็ขับเคลื่อนล้อหน้าแต่เป็นบล็อก V นะครับในส่วนของการใส่หัวเทียนนะครับซึ่งหัวเทียนของรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นหัวเทียนเข็มนะครับที่มีคำว่า R ก็คือคำว่า Racing อยู่ข้างหน้าด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นหัวเทียนที่เป็นหัวเทียนเข็มนะครับเวลาใส่ผมเทคนิคของผมก็จะใช้ท่อยางนะครับสวมเข้าไปที่หัวเทียนนะครับขนาดพอดีนะครับไม่ต้องฟิตมากนะครับเราก็ค่อยๆหย่อนลงไปนะครับอย่าให้ปลายของหัวเทียนนะครับกระทบกับฝาสูบนะครับหรือว่าเกียร์ฝาสูบนะครับค่อยๆหย่อนลงไปแล้วก็ค่อยๆหมุนสัก2เกียร์นะครับแล้วเราก็ดึงท่อยางขึ้นหลังจากดึงท่อยางขึ้นผมก็จะใช้บล็อกหัวเทียนเบอร์16นะครับแล้วก็ใช้ด้ามต่อยาวนะครับเป็นตัวขันเข้าไปนะครับ
ในขณะที่ขันเนี่ยเราต้องใช้ประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับในการขันนะครับไม่ต้องขันให้แน่นจนเกินไปนะครับไม่ใช่ขันเหมือนน็อตล้อนะครับขันให้มันพอเหมาะน้ำหนักนะครับเพราะว่าหัวเทียนเนี่ยมันจะมีแหวนสปริงไอ้แหวนแหวนเขาเรียกว่าแหวนของหัวเทียนอยู่นะครับมันไม่เหมือนกับMazda T-Build นะครับที่เป็นเทปเปอร์นะครับหรือว่า Leno เครื่อง Leno ที่เป็นเทปเปอร์นะครับพวกนั้นต้องขันให้แน่นเลยนะครับเพราะว่าเสื้อของหัวเทียนเนี่ยมันจะต่างกันนะครับเสื้อของหัวเทียนที่มีแหวนเนี่ยมันก็จะมีความบางมากกว่าเสื้อของหัวเทียนที่เป็นเทปเปอร์นะครับฉะนั้นก็ต้องใช้ประสบการณ์นิดหนึ่งในการขันนะครับถ้าขันหนักมากหรือว่าขันแน่นมากนะครับเวลาถอดครั้งต่อไปเนี่ยโอกาสที่ถอดยากนี่มีสูงนะครับเพราะว่าเวลาเหล็กหรือว่าอลูมิเนียมมันขยายตัวแล้วมันหดตัวเนี่ยมันก็จะรัดเข้าไปที่เกลียวของหูเทียนนะครับฉะนั้นเทคนิคของผมจะไม่ทาจารบีเหมือนช่างสมัยก่อนที่ให้บอกว่าให้ทาจารบีนะคือไม่เอานะเพราะว่าเวลาร้อนจารบีมันก็ละลายนะครับของเราใช้แบบว่าขันให้พอดีนะครับไม่จำเป็นจะต้องขันให้มันแน่นแบบเหมือนน็อตล้อนะครับดังนั้นตรงนี้ต้องมีประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับผมก็ใช้หย่อนลงไปนะครับจะได้ไม่กระทบกระเทือนของหัวเทียนนะครับผมวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากเลยนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งนะข้อควรระวังนะครับถ้าเราไม่ชำนาญนะครับหรือว่าเราไม่แน่ใจนะครับอย่าถอดปลั๊กคอยออกนะครับเพราะว่ารถรุ่นเก่าๆเนี่ยปลั๊กคอยเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพนะครับเทคนิคของผมคือเอาขึ้นมาทั้งตัวเลยนะเอาขึ้นมาทั้งตัวถ้าจะถอดก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าปลั๊กเขาเนี่ยถ้าอายุการใช้งานมานานๆเนี่ยปลั๊กเขาจะเสื่อมนะครับมันก็จะแตกนะครับเป็นไปได้ก็เราก็ควรจะยกมาทั้งปลั๊กทั้งคอยขึ้นมาแล้วเราก็ถอดหัวเทียนนะครับจะเป็นการดีนะครับเพราะว่าจะเซฟในการที่จะต้องหาอะไหล่มาเปลี่ยนนะครับเพราะว่ารถมันเก่าแล้วนะครับครับหลังจากที่ประกอบเรียบร้อยเราก็ใส่ฝาครอบอะไรให้เรียบร้อยนะครับทำการสตาร์ทเครื่องวอร์มเครื่องนิดหนึ่งแล้วก็จบแล้วครับสำหรับการเปลี่ยนหัวเทียนซึ่งไม่ยากเลยนะครับสำหรับ FC ที่ขอเรื่องเข้ามาว่าถอดหัวเทียนยากๆผมก็บอกเทคนิคไปแล้วนะครับอาจจะไม่ตรงรุ่นที่ขอเข้ามาแต่ว่าเอามันใกล้เคียงกันแล้วก็ไปประยุกต์ใช้กันนะครับผมยังไงผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับ FC ที่ขอเรื่องเข้ามาทำให้ผมได้มีคอนเทนต์มานำเสนอนะครับขอบคุณมากมายเลยนะครับผมขอบคุณ FC ผู้ติดตามมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับยังไงผู้ที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมสนับสนุนช่องโดยการกดติดตามนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ผลิตคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้สวัสดีครับผม